ไม่มีดีกว่าครับไหนๆอ่ะมีก็แต่งงานไปแล้วครับก็อยากให้พรุ่งนี้เป็นวันที่เกิดดอกเอี้ยมีความสุขที่สุดครับ